บอกสัญญาถ้าพี่ไม่ไม่เลี้ยงทางเงินก็จะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยWelcome to my world. You just want to be hero, right? What? I'm not gonna lose. 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 I'm not gonna lose.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพาเด็กไปคืนพ่อเขาเป็นอะไรทำไมกูอยากให้พ่อแม่กูรับกูอย่างนี้จบBangkok breaking. สู่งานเปิดตัวแถลงข่าวนะครับผมของหนังเรียกว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเต็มรูปแบบเรื่องแรกของ Netflix ประเทศไทยครับ Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาจัดเต็มนะครับผม
สุดจริงๆผมแม่ที่ดีครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นพิธีกรนะครับที่จะนำเสนอความมันความบูรพาอย่างสุดเต็มที่จริงๆให้กับทุกท่านตลอดทั้งค่ำคืนนี้ครับขอต้อนรับนักแสดงนักแสดงทั้ง3ท่านอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีนะครับมันกันซะแล้วนะฮะเราพอจะเห็นแนวทางแล้วว่าวันนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ผมเชื่อว่ามีคนตกใจจริงๆนะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นครับแต่ก่อนที่เราจะนั่งพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับมีหนึ่งท่านที่จะต้องขอเชิญขึ้นมาร่วมกับเราบนเวทีครับแน่นอนครับพ่วงกับของหนังเรื่อง Bangkok Breaking นะครับผมคุณโขมก้องเกียรติโขมสิริครับจัดฉากบูที่คนไทยชอบสุดๆนะครับผมเชิญนั่งเลยนะครับผมทุกท่านเชิญเลยมีผมนั่งนี่เลยครับผมเปิดตัวแบบอลังการยิ่งใหญ่แล้วนะครับพี่ผมครับเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนๆมารอต้อนรับเพียบเลยครับวันนี้ดีใจมากนะตื่นเต้นครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณสื่อทุกคนครับผมแน่นอนนะครับวันนี้เรากับการที่เราจะเปิดตัวหนังเรื่องนี้ในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรอบพิเศษที่ทุกท่านจะได้ดูนะฮะอีกสักครู่ในประมาณ1ชั่วโมงตรงจะขึ้นไปดูที่ชั้น6แต่ว่าสำหรับคนอื่นๆนะฮะทั่วโลกอีก190กว่าประเทศครับจะได้ชมพร้อมๆกันนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับผมบ่าย2นะฮะเวลาของเมืองไทยผ่าน Netflix เท่านั้นเลยนะฮะก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นเลยครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับพี่โอมครับใครที่ไม่รู้จักกับBreaking Bangkok ครับเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของหนังหน่อยคือเรื่องนี้มันเป็นสปินออฟนะครับเป็นภาคแยกออกมาจากBangkok Breaking ซีรีส์แต่อันนี้มันถูกทำเป็นหนังโดยตัวคาแรคเตอร์วัชชัยเนี่ยมันถูกนำข่าวมาแค่คนเดียวครับแค่คนเดียวมันเป็นสตอรี่ของตัวละครวัชชัยที่คือวัชชัยเนี่ยเขามีความมันเป็นโลคอลฮีโร่สำหรับที่เราเซตอัพกันขึ้นมาสำหรับผมแล้วเขาคือโลคอลฮีโร่คือมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับผมไม่ได้หอกเหินเดินอากาศอะไรได้มีอาชีพกู้ภัยนะครับคราวนี้เขาก็ได้ทำการฝึกฝนวิชาความรู้จากแค่กู้ภัยธรรมดามาเป็นกู้ชีพมาเป็นเมดิกมีความรู้ด้านการช่วยชีวิตในระดับครับผมคราวนี้มันก็เกิดคำถามว่าเมื่อเข้าไปช่วยเหลือคนแล้วมันเกิดอันตรายที่เดี๋ยวไปดูในโรงนะฮะอันตรายที่มันมาจากมันย้อนกลับมาถึงตัวเขาแทนที่เขาจะต้องกู้ภัยคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องกู้ภัยตัวเองหรือนำพาพวกที่เหลือไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตธรรมดาแหละครับต้องพากันฝ่าไอ้นรกเมืองเทวดาเนี่ยไปได้ยังไงเรียกว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดให้ได้ตลอดทั้งเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้คือไล่ล่ากันฝ่ายมันเจอกับอุปสรรคต่างๆนะฮะโดยคุณวีรวัฒน์ชัยที่มาจากซีรีส์คนเดียวนะฮะที่ชื่อเรียกว่าเป็นสปินออฟใช่ไหมเป็นภาคแยกจากซีรีส์ที่มาใช่ครับทำไมต้องทำเป็นภาคแยกไม่อยากจะทำเป็นหนังเรื่องใหม่ขึ้นมามันมีความต่อเนื่องยังไงครับคือเราคุยว่าตัวละครวัฒน์ชัยเนี่ยมันยังคงน่าสนใจมันคือหนึ่งด้วยอาชีพกู้ภัยอาชีพกู้ภัยเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีเป็นดับเพลิงเป็นนายวันวันเป็นอะไรเป็นหน่วยไปแต่ว่ากู้ภัยในเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายกลุ่มหลายประเภทหลายกลุ่มนะฮะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็อาชีพเนี้ยผมว่ามันเป็นอาชีพเฉพาะของคนไทยที่มันยังมีความตัวละครตัวนี้มันยังคงน่าสนใจอยู่ในแง่ของมันเขาเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์จิตใจดีอย่างเป็นไงจิตใจดีประมาณหนึ่งแล้วถ้าดูในตัวอย่างเนี่ยจะได้ยินประโยคที่มายพูดว่าแบบพี่จะอยากเป็นฮีโร่ในนักหนาวะพี่ไม่กลัวหรือไงตัวละครบัญชัยตอบว่ากลัวดิก็กลัวก็กลัวเหมือนกันกลัวดิแต่ก็ต้องช่วยคนอื่นได้ด้วยโอ้อันนี้มันคือธีมของเรื่องนี้เลยแหละว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่กลัวฮีโร่ที่มันยังมีความหวาดกลัวก็ถ้ามันเจออะไรที่มันบีบรัดขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเขาต้องกลัวแต่การที่เราจะชนะความกลัวได้แล้วถ้าเป็นไปตามนาถ้าเราช่วยคนอื่นได้ด้วยมันน่าจะมีคำตอบอะไรสำหรับคนดูปัจจุบันได้มากกว่าว่าท่ามกลางอะไรอันตรายอุปสรรคหลายอย่างถ้ามีคนทุกคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าทุกคนมันก็หวาดกลัวพอๆกันแหละแต่ก็ถ้ามันไม่ยอมแพ้แล้วมันช่วยคนอื่นได้ด้วยผมว่ามันก็เป็นคุณค่าของงานจีเนียครับสุดยอดครับคุณเบียร์ครับตัวละครวันชัยครับต่อเนื่องมาจากซีรีส์นะครับ Breaking Bangkok ก็คือมาแบบว่าก็คือแรกๆคุณเป็นกู้ภัยใช่ไหมกู้
เริ่มจากกู้ภัยกู้ภัยก่อนครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือมีเหมือนเป็นการอัพเลเวลนะไปฝึกทักษะเพิ่มเติมก็กลายเป็นกู้ชีพว่าเมดิกหรือว่าแพทย์ที่อยู่นอกโรงพยาบาลก็จริงแล้วเนี่ยมันก็มีการพัฒนาของตัวละครพอสมควรนะครับตอนที่เป็นซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นหนุ่มวิสาต่างจังหวัดที่เข้ามา อยู่กรุงเทพโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมืองหลวงศรีวิไลของเราเนี่ยมันมีอีกหลายมุมอีกหลายอย่างที่มันก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ยากที่จะคาดเดาแต่พอมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยในตัววันชัยก็เหมือนอยู่ในกรุงเทพมาสักระยะหนึ่งทำงานเป็นกู้ชีพจนไปเรียนต่อเป็นกู้ภัยแล้วเป็นกู้ชีพแล้วก็นั่นแหละฮะจากที่เห็นในตัวอย่างมันก็เหมือนเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับจนวันนึงไอ้การที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีก็ไม่ได้ดูตามม้าตามเรือว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายณตอนนั้นทำให้เขาเลยทำให้เพื่อนร่วมงานแบบบาดเจ็บถูกพักงานเป็นไรเดอร์ครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวก็นำพาเขาไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ถูกร่างแหกต้องเข้าไปอยู่ในเมืองนรกแล้วก็ต้องเอาตัวรอดประมาณนี้ครับครับระหว่างทางก็ไปเจอกับน้องไม้ค่ะเราเป็นคาแรคเตอร์หน่อยครับก็จริงๆเป็นการเจอกันที่ไม่ต้องลองเก็บไว้บ้างทาไข่มุกทาไข่มุกมันมีตัวนำพาเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงครับจุดเชื่อมของเมจิกกับวันชัยคือชานมไข่มุกค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคนที่รู้จักอะไรกันมาก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราถูกนำไปสู่เหตุการณ์เดียวกันใช่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบความวุ่นวายความต้องเอาชีวิตรอดอะไรกันในนั้นค่ะใช่ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ผูกพันกันเลยค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยวันชัยอ่ะเป็นคนเขาไปจีบหรือเปล่าใช่ไหมไม่จีบไม่คือเป็นแบบนี้ก็เครียดอยู่แค่มาส่งชาไข่มุกนะฮะค่ะโอเคก็คือเหมือนแบบพอผมเป็นไรเดอร์ใช่ไหมฮะแล้วตัวเมจิเขาก็โทรสั่งชาไข่มุกผมก็ไปส่งปกติผมก็ส่งของทุกวันอ่ะแต่วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายแล้วกันหรือโชคดีก็ไม่รู้นะก็ไปส่งให้กับคุณพยาบาลค่ะแล้วก็ดันไปเจอคนนู้นเจอคนนู้นคนนี้แหละค่ะคนนู้นแล้วก็วุ่นวายเลยฮะโอ้วุ่นวายเลยฮะสวัสดีครับพี่ดูครับผมมีแทบจำไม่ได้เลยนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรียกว่าพลิกโฉมจริงๆพลิกบทบาทเลยปกติพี่เป็นคนก็อย่างที่เราเห็นเรียบร้อยเป็นคนดีแต่ว่าคนดีคนพี่โฉมจะเป็นคนที่เน้นเลยนะแต่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นตัวร้ายนะตัวร้ายใช่ไหมครับไม่ร้ายครับครับหรือมีสับสนภายในตัวใช่ไหมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชนิดหนึ่งวิชาชีพคืออะไรครับสังหารเนี่ยสังหารผมก็ในเรื่องผมก็ยังคิดอยู่นะว่าผมยิงทิ้งทั้งสองคนก็จบแล้วไม่ต้องลำบากหนังก็จบเลยนะได้แต่มันมีเหตุมีผลแล้วครับทั้งหมดในโลกนี้มันจะมีเหตุมีผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรียกว่าเป็นฮิตแมนที่แบบพอมีจรรยาบรรณอะไรอย่างนี้เหรอฮะไม่ครับไม่มีต้องไปดูเองผมไม่อยากสปอยไงแต่เขามีอายุไงเข้าใจครับไม่มีใครคิดเหมือนเดิมตลอดชีวิตหรอกเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเขาก็ต้องนึกอะไรขึ้นได้ในชีวิตครับคนทุกคนที่เราอาจจะมองว่าคนนี้เป็นคนชั่วคนเลวมันคงคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่ไม่มันทุกคนก็จะมีหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงครับตัวละครอีกหลายๆท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ครับมีเหตุมีผลหมดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอะไรมีทุกคนนะครับมันเลยยาว2ชั่วโมงไงฮะในแล้วบอกไปที่พี่เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อสินชื่อจริงคือสายสินสายสินสินเป็นเรื่องดีครับแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเราฉายเน็ตฟลิกสินแปลว่าบาป SI ก็เลยมี2อย่างอยู่ในตัวเลยครับนะครับผมสรุปนี่ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกของพี่มั้ยใช่ครับคือส่วนมากผมตั้งแต่เกิดมาเวลาคนมาเสนอบทก็จะเป็นผู้ถูกกระทำครับหน้าตาไม่น่าจะไปทำอะไรใครได้ก็มีคุณโขมนี่แหละครับที่คิดว่าน่าจะทำอะไรได้เลยจับเปลี่ยนโฉมเลยครับแต่งหน้าประมาณกี่ชั่วโมงครับกว่าจะได้สภาพนั้นครับ2ชั่วโมงทุกครั้งทุกคิวทุกคิวว้าวมีเย็นมีนานกว่าผมไหมอ้าวไปไหนแล้วมีนานกว่าตัวละครอีกเยอะครับครับนี่มีนานกว่าผมสี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะคุณของครับเห็นอะไรในตัวพี่ดูฮะถึงได้จับมาเล่นเป็นนานจนผมคิดว่าน่าจะผ่าตัดอะไรไปเลยทำหมันให้ไปเลยก็ได้ชอบชอบครับชอบคือจริงๆแล้วอ่ะเราชอบการแสดงพี่ดูมา
ต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ก็นี่แหละครับก็เป็นคำถามว่าเราก็มักจะคุ้นเคยพี่ดูในภาพนี้ในภาพพิธีกรจอดใจในภาพใดๆต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับพี่ผมอ่ะผมเห็นพี่ดูจากไอจีบ้างจากอะไรที่แบบคือพี่ดูจะมีกิจวัตรอีกด้านหนึ่งที่ทักๆเยอะนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าก็เราก็รู้สึกว่าเออว่ะมันน่าสนุกดีถ้าคือในแง่การแสดง 100% อยู่แล้วผมรู้ว่าพี่ดูจะพาตัวละครตัวนี้ไปในมิติที่มันสมควรดีที่สุดได้แน่ๆหน้าที่ผมคือทำยังไงให้พี่ดูสัญญาไม่เป็นดูสัญญาอย่างที่เราเคยเห็นกันเพราะสำหรับผมมันการปรากฏตัวของเขาในหนังแอคชั่นมันควรเซอร์ไพรส์ตอนติดต่อไม่ได้บอกนี่นะตอนแรกคุยไว้ไงมาบอกตอนมาฟิตติ้งอ่ะว่าเอาใส่ให้เป็นแมสใส่เสร็จแบบใจผมน่าคิดไงจ้างใครก็ได้ดีกว่าไม่เป็นกูวะเขาคิดไว้แล้วแต่เขาไม่ได้บอกดีไม่มีใครจำได้ฮะตอนแต่งฟิตติ้งเสร็จไม่มีใครจำพี่ดูได้ในกองใครในนั่งกองนั่งช่างหนึ่งนั่งก็ไม่มีใครจำได้ไม่เจอแบบไม่เจอตอนเช้าที่พี่ดูมาด้วยสภาพปกตินะพอแต่งเสร็จแล้วเดินไปเดินมาก็จะมีคนถ่ายไปแล้ว 20% ใครที่เข้าฉากใหม่ๆยังถามว่านั่นใครจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่ได้กล่าวเพื่อนพี่ไปเยี่ยมพี่กองยังจำไม่ได้พี่พิงลำพะเพิงเนี่ยเล่นในเรื่องนี้ผมแต่งเสร็จผมก็เดินไปเจอเอาพี่วันนี้มาเขียนบทหรือว่ามาแสดงมาแสดงแล้วก็เดินไม่เห็นเขียนกันเลยเออแบบไม่ทำไมมันทำเหมือนว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันวิ่งกลับมาวันดีพี่ดูผมวิ่งนี่พี่เหรออะไรเงี้ยโอ้ยงั้นจริงๆสุดจริงๆสุดจริงๆครับอันนี้ผมถือว่าผมภูมิใจผมทำสำเร็จทำสำเร็จจริงคือสามารถที่จะพลิกโฉมได้ขนาดนั้นนี่คือไม่ธรรมดาแต่ขอย้อนกลับไปที่เรื่องชานมไข่มุกเนี่ยผมยังข้องใจนิดนึงนะทำไมเรื่องมันจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้มันมีความพิเศษหรือความอะไรไหมหรือว่ามันเป็นแค่แบบชนิดหนึ่งที่เลือกขึ้นมามันมาจากตัวละครเลยตัวละครแต่ละคนเขาก็มีที่ทางในการที่จะไปรู้กันนะฮะคราวนี้เมจิเนี่ยในสตอรี่เนี่ยประวัติของเมจิคือเป็นนางงามแคนตาลูปนางงามแคนตาลูปนางงามมันมีสตอรี่บอกว่าเป็นนางงามแคนตาลูปประจำอำเภออ๋อโอเคคือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่นุ่มนิ่มที่สุดครับผมที่ผมจะพาไปเจอกับความระเบิดระเบ้อเรื่องในตอนท้ายเขาเพราะฉะนั้นหวานแหววใช่เพราะฉะนั้นว่ามันต้องถูกเริ่มต้นจากอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดอ่ะครับเราก็หากันนะตอนนั้นเราก็หากันเราจะเป็นอะไรวุ้นมะพร้าววุ้นเป็ดอะไรเงี้ยมันก็แบบหานมไข่มุกเนี่ยหรอว่ามันเป็นเรื่องแบบน่ารักสาวชอบกินสาวๆชอบกินแน่ๆคือแล้วก็เหตุมันเกิดจากการสั่งชานมไข่มุกครับและมันก็พาตัวละครไปยาวครับผมเจอจากความอะไรที่มันหวานที่สุดไปเจอกับนรกหลังจากนั้นไปอะไรที่มันปุ๊กปิ๊กน่ารักเด็กๆที่สุดแล้วเข้าใจครับมันก็จะไปสู่ตอนท้ายก็เขาก็เติบโตขึ้นครับก็เริ่มกินชาปกติไปชอบกินจริงไหมครับชานมไข่มุกค่ะกินจริงไหมฮะกินจริงไหมหวานจริงจริงก็กินค่ะจริงๆก็ชอบแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เริ่มคิดละเริ่มแบบเอ้ยความสนใจต่อการแข่งมุกมันเริ่มเปลี่ยนไปคิดมากขึ้นกับการเล่นเป็นแอคชั่นฟิล์มเป็นครั้งแรกของน้องหมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต้องเจอครั้งแรกก็สุดเลยจริงค่ะการเล่นสไตล์แอคชั่นครั้งแรกก็เจอที่โขงเลยก็เจ้าพ่ออีกแล้วใช่เจ้าพ่อเลยจริงๆเป็นความประทับใจมากค่ะหนูดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็สนุกมากใช่ไหมคะพี่หนูเป็นไปครึ่งเรื่องไปขอพี่ขอหนูยิงใครสักคนท่านหนูวิ่งจนหอบแล้วเนี่ยหนีเขาอย่างเดียวเลยใช่แต่ว่าสนุกค่ะแบบสนุกจริงๆกองนี้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแอคชั่นหลายๆอย่างมันแบบมันสุดๆอ่ะมันสะใจมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนเหมือนเราแบบจับมือไปด้วยกันแล้วกระโดดลงไปในซีนแล้วก็ตุ้ม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 สนุกค่ะมันกับการที่เราจะต้องมาเตรียมตัวเพื่อจะเจอพวกนี้อ่ะเราสามารถเตรียมตัวได้ไหมหรือว่ารอแบบว่ามันต่อมาเตรียมได้ความฟิตร่างกายต้องมีการมาฝึกฉากบู๊อะไรค่อนข้างจะเยอะไหมสำหรับหนูวิธีการเตรียมการหนูสำคัญมากเลยค่ะหนูต้องนอนเยอะๆแล้วก็
อันนี้สำคัญจริงๆนะคะไม่เพราะว่าร่างกายมันใช้ร่างกายเยอะไงพี่ดูเรื่องเนี้ยหลับในกองเยอะที่สุดก็น้องมายเนี่ยอะไรเหมือนเขาไปเต้นอะไรมาแล้วเขานอนดึกมากอ่ะใช่แต่ว่ามันต้องใช้ร่างกายเยอะจริงๆค่ะเรื่องนี้แต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ดูคนก็เหมือนซัพพอร์ตมากๆเทคนิคอะไรแบบดีมากๆค่ะสนุกมากๆนี่เลยครับพี่วิวครับมีแนะนำน้องบ้างไหมครับกับการเล่นหนังแอคชั่นคือเอาตัวเองยังยากเลยครับก็คือเรื่องด้วยความที่วิวยังเหนื่อยในคนอื่นจะยังไงเนี่ยคือภาพยนตร์มันถ่ายนะกลางวันนะ 50% ครับแล้วก็กลางคืนจริงๆประมาณ 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยบางทีเรานัดคอ5โมง6โมงเย็นเลิกตี5โมงเช้าแล้วก็ต้องฟิตแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนการใช้ชีวิตทำไมพี่ดูหัดนอนบ่ายโมง5โมงเย็นต้องหัดนอนตอน10โมงถึงเที่ยงอะไรให้ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวกลางคืนจะอยู่อย่างนั้นอ่ะต้องเติมพลังใช่ไหมใช่ครับกับการที่เราต้องเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนแล้วก็ตื่นมาปูตอนเช้ามันเป็นยังไงบ้างครับสะใจดีสะใจดีโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรคือด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์เอาชีวิตรอดอยู่แล้วเนาะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไซด์เอาไงเราใช้ชีวิตตรงคอนเซ็ปต์เอาชีวิตรอดเหมือนกันต้องรอดจริงๆพี่โขงครับได้ข่าวว่าในหนังเรื่องนี้คือจะมีการถ่ายซีนที่เรียกว่าเป็นลองเทคกันค่อนข้างจะหลายซีนอยู่เหมือนกันนะครับครับก็อะไรครับทำไมต้องมีลองเทคคือเราแค่รู้สึกว่าไอ้เวลาการถ่ายลองเทคกันมันคือการเห็นเรียวๆของโปรดักชันนักแสดงทุกองค์ประกอบซึ่งมันต้องมันสดผมว่าในความเป็นหนังแอคชั่นการได้เห็นอะไรที่มันลองเทคได้เนี่ยมันเป็นงานคราฟแบบมันเป็นงานที่มันกำลังบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งใจนะฉันตั้งใจนำเสนอสิ่งนี้เพราะว่ามันกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องฝึกแล้วฝึกอีกมันต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกและอย่างไอในเรื่องเนี่ยมันเราจะได้ดูฉากลองเทครถไล่ล่าที่เป็นแอมบูแลนซ์ของพวกนี้แล้วก็มีรถที่ผู้ร้ายไล่ล่ากันมาเนี่ยฮะเสร็จแล้วมันก็กล้องก็จะยาวไปจนถึงเข้าไปในตัวรถแอมบูแลนซ์ซึ่งจะต้องเจอนักแสดงเหล่านี้อยู่จริงๆแล้วก็เกิดการยิงต่อสู้กันอะไรเงี้ยเพราะทั้งนั้นมันต้องประกอบไปด้วยความเร็ว2นักแสดงจริงๆความปลอดภัยต้องมาดับแรก3เอฟเฟคทั้งหมดที่มันต้องถูกจังหวะอะไรเงี้ยฮะทั้งหมดมันเลยเป็นเรื่องของการท้าทายการทำงานที่ผมเชื่อว่ามันถ้าเราทำได้เราจะเรามันน่าจะเป็นของขวัญสำหรับการทำงานให้ไม่ใช่แค่ตัวผมคุณพุ่งดับนะทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนที่แบบที่พอมันทำได้พอมันซ้อมทุกคิวไม่ว่าจะสตันรถกล้องทั้งหมดมันต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวครับผมมันคือภาพยนตร์เด็กฟิกแบบแล้วฉายไปมากกว่า190ประเทศครับผมทั่วโลกเราก็อยากให้เขาเห็นศักยภาพของโปรดักชันอะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่าเฮ้ยมันทำได้ว่ะก็จำได้ว่าวันที่ถ่ายพอมันได้ปุ๊บก็ตบมือกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าเออมันทำได้ซึ่งแล้วก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรับชมกันนะผมรู้สึกว่าก็น่าภูมิใจครับภูมิใจนะครับทั้ง3ท่านก็อยู่ในซีนลองเทคด้วยไหมครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็คือซ้อมกันค่อนข้างน่าจะต้องเยอะอยู่แล้วแหละก่อนที่จะเริ่มสักครั้งซ้อมยาวแล้วก็เราจะมีทีมที่เขาซ้อมที่เป็นสตันนะฮะครับผมซ้อมเป็นโอ้หลายวันนะมีการซ้อมรีบอร์ดมีการซ้อมฝึกซ้อมกันจนทุกอย่างมันเวลาได้ทุกอย่างได้ความเร็วได้ทุกอย่างต้องจบในระยะทางเท่านี้นะก็ถึงตาที่พวกเราจะต้องมาขึ้นอยู่บนรถจริงๆครับผมก็ต้องมาเป็นคนขับจริงๆขับจริงแล้วผมก็ถามพี่ดูครับผมขับนะพี่นะพี่ดูก็ดูตอบว่าไงมันมีทางเลือกไหมอ่ะหวังไว้อย่างนั้นแหละครับไงก็ต้องขับใช่ฮะแต่เราซ้อมมาดีอยู่แล้วผมซ้อมกันนะซ้อมกันแล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็โอเคทุกอย่างมันลงตัวแหละผมมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมพวงมาลัยควบคุมความเร็วว้าวแล้วทุกอย่างมันจะเป็นหน้าที่ของคิวทุกอย่างที่ถูกการซ้อมมากล้องเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ผมเนี่ยต้องเร็วเท่านี้เท้าผมเนี่ยเก่งเลยนะผมจะต้องไม่เหยียบเดินจะต้องไม่ถอนต้องเป๊ะเลยเพราะว่าพอผมเลี้ยวมันไม่ใช่ทางตรงอ่ะพี่เอางี้แล้วกันมันพลาดเพื่อนเนี่ยแต่เราก็ทำได้ครับพี่ดูครับนี่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือเข้าห้องน้ำก่อนชมจริงค่ะไอสิ่งที่พยายามมาหลายวันซ้อมกันมาแบบหนักหนาเนี่ยมันไม่รู้ถึงนาทีป่ะผมไม่แน่ใจนะแล้วสมมุติท่านไปฉี่เงี้ยท่านพลาดไปแล้วอ่ะผมก็เสียดายแทนแต่ว่า
อยากให้ได้ชมจริงๆครับเพราะว่าเราตั้งใจทุกคนทุกฝ่ายมีฝ่ายที่ซ้อมก่อนพวกเราหนักมากนะครับแล้วก็มาซ้อมกับพวกเราอีกแล้วกว่าจะได้ทำแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยกล้องทะลุรถไปอีกคันเลยไปอีกหลายอย่างเลยแล้วก็มันต้องซิงถึงขนาดคนที่เดินข้ามถนนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าต่างๆก็ต้องได้อยู่ในอะไรทุกอย่างเดินผิดก้าวนึงก็ใช่ก็แย่แล้วมันยังเหมือนกับมาคาบูชาเลยอ่ะมาส่งมาชุมนุมกันพอดีเป๊ะเลยวันนั้นอะไรเงี้ยต้องเป๊ะเกือบทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เอาใหม่หมดครับผมคือนอกจากนักแสดงที่เป๊ะแล้วที่ผมบอกว่าคือทีมงานก็ต้องพร้อมเพรียงกันทุกฝ่ายจริงๆใช่ครับเพราะทั้งหมดมันทำงานบนความเร็วหมายถึงว่าตัวผมเองก็อยู่บนรถที่เคลื่อนที่ไปด้วยมันไม่ได้มอนิเตอร์มันไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆมันก็ไปประกบกันเพราะฉะนั้นพี่เวียจะเป็นคนควบคุมความเร็วเป๊ะรถกล้องมันก็จะต้องโฟลโล่ตามคันนี้ให้ได้ประเด็นคือออกขวาชนตึกครับออกซ้ายชนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเลยค่อนข้างลุ้นระทึกพอสมควรแต่ว่าทั้งหมดมันถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญ นะหมายความว่า มันถูกดูแลโดยทีมสตันที่ฝึกแล้วฝึกอีกดูแล้วดูอีกมีความสามารถแล้วมีความสามารถอีกการดีไซน์รถเหล่านี้ที่เราจะถ่ายทำมันขึ้นมาด้วยยังไงอะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งการคนที่ฝึกพี่เวียให้ขับรถเนี่ยก็ชื่อพี่หนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเรียกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศเขาเป็นสายทริปเบอร์หนึ่งอยู่แล้วทริปเบอร์ตรงไม่เป็นใช่พี่เวียครับเล่าถึงการทำงานกับพี่หนึ่งนะแล้วก็ทีมสตันด้วยเป็นไงบ้างฮะก็ผมบอกพี่หนึ่งครับทีมหนึ่งไม่ต้องมาก็ได้นะพี่ยังไงเราเป็นอยู่แล้วขับรถเองแล้วไม่ฮะคือด้วยความที่เอางี้ผมไปถ่ายเนี่ยเสร็จซีนไล่ล่าขับรถเนี่ยครับว่าจริงๆเราควรจะปิดกล้องได้แล้วเพราะว่ามันใช้เวลาเกือบ 50% ของคิวในการถ่ายทำเพราะเราไล่ล่ากันด้วยความที่มันต้องประณีตด้วยความที่มันไม่ง่ายด้วยความที่ผมต้องมีฉากที่ผมต้องขับเองเยอะพอสมควรแล้วพี่หนึ่งก็ต้องมาคอยควบคุมความถูกต้องความปลอดภัยครับเขาพูดเหมือนเขาทำง่ายอ่ะพี่แล้วเบียก็แค่แบบตรงนี้อ่ะหมุนไปสิเดี๋ยวมันก็ไปคุณครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็สวยงามทำงานอยู่ภายใต้เซฟตี้ 100% ครับผมแน่นอนครับได้มีการขับรถหรือว่าสุดท้ายได้มีการยิงปืนเดี๋ยวเขาบ้างไหมเอ้ยจริงๆก็ต้องรอดูในเรื่องนะรอดูนะแต่จริงๆตัวละครเมจิหนูว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นสีสันหรอเออไม่สีสันหรอเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวแทนผู้ชมละกันเป็นคนธรรมดาที่สุดในเรื่องนี้ละกันค่ะเขาก็มีดินามิกของเขาก็อยากให้เราติดตามกันในเรื่องครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนอกจากซีนบูธต่างๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของเซตแล้วก็โลเคชั่นต่างๆครับนี่เรื่องกันยังไงครับพี่โขคือเราต้องการปิดเมืองหนึ่งซึ่งเราไม่ได้อยากใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างขึ้นมาข้างหลังนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือเซตเหรอใช่นี่คือเซตครับว้าวเราต้องการเมืองหนึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยมันเป็นเมืองเหมือนไข่ดาวที่มันเป็นย่านพูดง่ายคือย่านสลัมย่านที่มันมีอาชญากรรมมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นเยอะแยะกลางเมืองซึ่งล้อมไว้ด้วยความเจริญมากมายแต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นแอ่งสำคัญที่มันเกิดเรื่องเกิดราวกินพื้นที่เยอะมากแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในนั้นคราวนี้ไอ้ที่นี้มันคือโลเคชั่นสำคัญของเรื่องเราซึ่งเราก็คุยกับทีมงานก็หากันหลายที่แน่ๆครับไอ้การทำงานแบบนี้การสร้างเมืองให้มันเละเทะได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถไปพึ่งพิงกับบ้านคนจริงๆที่มีคนใช้ชีวิตอยู่จริงๆได้ครับก็เลยต้องหาพื้นที่ล้างและเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ในการถางต้นไม้เซตอัพมันขึ้นมาทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนี่คือฉากหมดเลยว้าวนี่คือพร็อพนี่คือทั้งหมดขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็เป็นเหมือนสตูดิโอหลักๆในหนังเรื่องนี้ที่เรื่องราวมันก็จะเกิดในแฟลตแห่งนี้ครับแล้วก็เซตยาวเลยใช่ครับเวียเข้าไปในเซตวันแรกเป็นยังไงบ้างผมก็ช่วยทิ้งขยะไปเยอะเหมือนกันเออก็สบายนะทำอะไรก็ไม่ผิดเดี๋ยวจะสกปรกโยนนู่นนี่ช่วยเพิ่มเซ็ตบรรยากาศครับพอเห็นครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหคือมันง่ายเลยครับ
มันง่ายต่อการที่แบบมันก็น่ากลัวครับมันดูร้านนักโกจิดูมันต้องมีสิ่งที่มันไม่ปลอดภัยแน่ๆในพื้นที่แห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพยนตร์ครับแวบแรกที่วันชัยเห็นเขาอยู่ดีแล้วเขาเห็นแมงแววตาเขาจะแบบมึงนรกอ่ะเจ๋งนรกจริงมันไม่มีสิ่งมันอาจจะมีมันเป็นสิ่งที่มีค่านะเพราะมันเป็นแบบมันอยู่มันเป็นเมืองที่มันเป็นสลัมแต่มันอยู่ในใจกลางไงแต่มันอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันครับเอาเป็นว่าเซตอัพนี้ทำให้นักแสดงแบบไม่ต้องแอคติ้งเยอะครับรู้สึกว่าเราได้เข้าไปอยู่ในเมืองที่เป็นแบบนรกจริงเข้าไปแล้วกลัวจริงไหมคะน้องใหม่กลัวจริงค่ะกลัวจริงๆค่ะที่กลางคืนนี่เป็นยังไงฮะบรรยากาศคือโอ้โหโคตรจริงๆพวกหนูยังชอบคุยกับพี่เวพี่ดูเลยค่ะว่าเซตเขาเซตเหมือนเนาะเขาเซตเหมือนจังเลยก็ชมทีมงานทุกวันเลยค่ะพี่เก่งจังเลยค่ะเก่งจริงค่ะเก่งจริงไม่ใช่เหมือนไหมว่าตอนเข้าไปอ่ะผมยังสงสัยว่าเฮ้ยเราหาที่นี่เจอได้ไงเพราะผมคิดว่าทำไมเทศบาลเขาไม่ดูแลเลยวะตรงนี้มันทำไมแย่มากอะไรเงี้ยจะไปฟ้องอยู่แล้วนะจะไปถามแล้วทีมงานก็มาเล่าบอกว่าพี่ครับผมมาหลายวันก่อนที่จะมาเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับทั้งหมดที่พี่เห็นเนี่ยของเราหมดเลยครับโอ้โหหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเซตขึ้นมาทั้งหมดอยู่ชานเมืองไหมฮะอยู่ในกรุงเทพชานเมืองครับชานเมืองคือเขาสะอาดนะฮะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะตอนนี้คือเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เขาเดิมเขาก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเราเนี่ยทำจนมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเก็บคืนให้เหมือนเดิมครับต้องเก็บให้เหมือนเดิมแน่นอนครับนี่น่าจะเป็นการทำงานกับNetflix เป็นครั้งแรกของพี่ดุ๋มไหมฮะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะจ้างก่อนหน้านี้มันสนุกใช่ไหมฮะเผื่อนั่งอยู่แถวนี้จะได้เยอะแน่นอนสนุกมากครับครับน่าชื่นชมมาตรฐานน่าชื่นชมทั้งต้องชมทั้งทีมงานของก้องเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ชมทั้งกติกากฎไกของ Netflix ที่มาตรฐานปลอดภัยทำงานอย่างมีความสุขมีกติกาสมมติเรามีนักแสดงเด็กน้อยน้องยูเคหน่อยนะขนาดตอนนี้โตแล้วน้องยูเคยืนหน่อยดิครับนี่โตแล้วนะครับอันนี้โตหน่อยแล้วนะเราถ่ายตอนเขาเป็นเด็กอะครับตอนนี้เขาโตแล้วครับเราเพิ่งจะได้ฉายถ้าฉายช้าไปนิดหน่อยเขาจะมาเป็นตัวเท่าไหร่ก็จะมีกติกาว่ามีเด็กน้อยจะต้องมีที่พักให้เด็กอะไรเด็กต้องได้นอนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเด็กอดนอนเก่งไว้นี่งานดึกงานเขางานเยอะน้องใหม่เยอะครับก็เซฟตี้ก็ไม่ต้องพูดถึงคือแน่นอน 100% อยู่แล้วครับฉากที่เป็นลองเทคพี่ดูได้อยู่ด้วยไหมครับอยู่เลยครับอยู่เลยหลักเลยผมคือพูดที่ต้องทำสิ่งนั้นเลยแหละครับพี่คือหนักสุดเลยในตอนนั้นครับจริงๆแล้วคิวอยู่ที่ผมเลยครับไอ้นี่มันขับไปแต่เปิดประตูเมื่อไหร่อยู่ที่ผมแล้วผมรอคิวแบบพลาดไม่ได้เลยอ่ะจริงได้กดดันไหมพี่มากครับมากมากแต่ข้อดีคือเราซ้อมเยอะอะครับซ้อมเยอะซ้อมแบบแล้วก็เหมือนกับวันนั้นเขาเหมือนทีมงานรอว่าถ้ามันถ่ายไม่ได้เราก็จะไม่ถ่ายฉากอื่นเลยก็อยู่ตรงฉากนั้นไปเรื่อยๆอะไรวันนึงเต็มเตรียมเขาเตรียมใจไว้อย่างนั้นแล้วนะหลังจากที่ซ้อมมาหลายวันสุดยอดครับตื่นเต้นอยากดูกันยังครับอยากดูไหมฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นสุดๆแล้วครับผมช่วยที่อยากให้คุณโคมนะฮะฝากภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Breaking ฝานรกเมืองเทวดาครับครับผมก็มายืมคำพี่ดูนะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรให้เรียบร้อยนะก็มาขับเน้นอะดรีนาลีนกันครับกับภาพยนตร์เรื่องฝากด้วยครับกับ Bangkok Breaking ฝานรกเมืองเทวดานะครับฉาย26กันยายนนี้ในเด็ดสิ่งนะครับแต่วันนี้เราดูกันที่ในโรงก่อนจับไปครับผมเชิญกระเวียนครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจครับสำหรับงานเปิดภาพยนตร์ของเราครับแล้วก็ Breaking ฝั่งนรกเมืองเทวดาก็เชื่อว่าทุกคนต้องได้รับความบันเทิงแน่นอน 100% นะครับขอโม้นิดนึงนะฮะฟุตเทจเรา7ชั่วโมงนะฮะที่ดูเราตัดมาให้ทุกคนได้ชมนะฮะในโรงภาพยนตร์แล้วก็ใน Netflix เท่านั้นเนี่ย2ชั่วโมงกว่าฉะนั้นเนี่ยพี่ดูบอกกับผมว่าไม่มีตกท้องช้างแน่นอนนะฝากทุกคนด้วยครับที่ผมครับนะฮะได้ปิดเท่านั้นครับมาครับฝากได้เลยครับค่ะก็ฝากด้วยค่ะ Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาค่ะเป็นแอคชั่นเรื่องแรกของหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่โปรดักชั่นอลังการงานสร้างมากจริงๆถ้าใครคาดหวังแอคชั่นที่มันระทึกสะใจอะดรีนาลีนหลั่งเนี่ยเรื่องนี้คุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะไปครับ
ไปดูครับยืมคำพี่โขมาจิมมาครับอันนี้คือคำนี้ชอบมากพี่โขบอกว่าผมไม่ได้เก่งในการทำหนังลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนคิดมากปวดหัวเขาแค่อยากให้คุณปล่อยใจปล่อยให้สมองว่างๆลืมงานที่เหนื่อยลืมวิถีชีวิตที่อาจจะทำให้คุณมีความทุกข์บ้างสุขบ้างอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีความสุขกับ2ชั่วโมงนี้เพลิดเพลินตื่นเต้นสนุกสนานระทึกใจมีความสุขกับมันอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าคุณได้แน่ๆขอแค่เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนครับขอบคุณครับเข้าห้องน้ำครับขอเชิญคุณให้ทุกท่านมาดีๆรอบนึงครับสักครู่นี้เราจะขึ้นไปดูหนังที่ชั้น6นะครับผมที่นี่นะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่รออยู่นะครับแน่นอนครับเรียกว่าเป็นหนังที่หลายๆคนรอคอยมานานครับกับภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามครับอย่าลืมนะฮะรับชมพร้อมกันได้เลยนะฮะ26กันยายนนี้ครับพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับผมที่ Netflix เท่านั้นเลยครับอ้าวยังไงฮะวอกันมีอีกเหรอเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวครับผมว่าเราควรจะหลบไปก่อนเดี๋ยวไปเอาแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับเวอร์ชันนี้นะฮะโอ้ยก็เป็นเพลงที่
ได้หนูค่ะไมโครอีฟแล้วก็มีพี่เดแล้วก็มีพี่เปาด้วยเป็นพี่ๆดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะนี่ฮะสนุกรู้สึกเข้มข้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เรามีส่วนร่วมในงานนี้ครับครับผมคุณเปาครับขอบคุณที่เลือกผมครับจริงๆมันมีสิ่งที่ปรากฏคือเพลงที่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กแล้วแหละคือได้ยินมาทุกคนแต่ว่ามาในเวอร์ชันใหม่ที่มีเปลี่ยนแปลงเนื้อที่มันเป็นแบบว่าใหม่ขึ้นแล้วก็เข้ากับภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นคุณเดย์เป็นคนเขียนเนื้อไหมไม่ครับมาช่วยกับเก่านี้ช่วยเขียนนี่นิดๆหน่อยๆนี่เลยนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะกับเพลงโปรโมทภาพยนตร์ Bangkok Breaking ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านอีกรอบนึงครับแต่นิดนึงนะฮะใครที่อยากจะไปฟังอีกรอบและอยากจะดู MV เท่ๆเมื่อกี้นี้ต้องไปที่ไหนคนใหม่ก็สามารถดูได้เลยค่ะที่ช่องทาง Netflix Thailand นะคะเพลงแบงเพลงกรุงเทพมหานครในรบเพื่อสวรรค์ค่ะก็จะเจอหน้าพวกเราทั้ง3คนแล้วก็มีภาพจากภาพยนตร์มาด้วยค่ะก็ฝากติดตามทั้งตู้เพลงแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากใจเท่มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเดย์นะครับขอบคุณคุณเปาด้วยนะครับขอเชิญคุณไม้อยู่ต่อกับเราตรงนี้นิดนึงนะฮะเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานนะฮะเราจะเริ่มถ่ายรูปกันบ้างครับบนเวทีนะครับขออนุญาตเชิญเพิ่มเติมเราจะไม่ไหวอยู่แล้วครับ26กันยายนนะครับสำหรับคนทั่วไปครับผ่าน Netflix ในมากกว่า190ประเทศทั่วโลกเลย The Grand Bangkok River Complex Heaven on Earth จะสู้เพื่อพื้นที่ของเราทางมูลนิธิรวมพลังใจได้ตัดสินใจให้คุณพักงานอย่างไม่มีกำหนดเวลามาเก็บเจ๊ไปกับกูบอกสัญญาณถ้าพี่วิ่งหรือวิ่งไปอีกทางหนึ่งเข้าใจไหมวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเนี่ยเราจะยอมแพ้ไม่ได้พี่ไม่กลัวเหรอกลัวดิแต่ถ้าผมช่วยคนอื่นรอดได้ด้วยมันก็แค่ดีกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพาเด็กไปคืนพ่อเขา